รัศยานุ่งย่าของเราเนี่ยก็มอบเงินนะครับให้กับโรงพยาบาลศิริราชและโรงพยาบาลรามาธิบดีโรงพยาบาลละ1ล้านบาทรวมกันนี่ก็2ล้านนะครับเพื่อสนับสนุนดูแลบุคลากรทางการแพทย์เพื่อใช้ในการรักษาในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19คือคุณแม่ปลาของคุณแม่น้องยาย่าเนี่ยก็โพสต์รูปพร้อมกับข้อความบอกว่าขอส่งกำลังใจให้คุณหมอและบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านถูกต้องไปอีกมุ้งหนึ่ง